ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมารีวิวแมปใหม่พร้อมกับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแมปนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าผู้พัฒนาขยันมากๆนะครับผมเมื่อคืนนี้มีการอัปเดตตอนเวลา 3:33 นาทีนะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเรามาดูกันก่อนครับอย่างแรกเลยในช็อปตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดนะครับกล่องทิกออทีสครับผมเป็นยูนิตลิมิเต็ดนะครับทุกคนแสดงว่าในแมปนี้เนี่ยยูนิตแต่ละตัวที่มาแต่ละซีซั่นหรือว่ามาแต่ละครั้งที่อัปเดตนะครับจะเป็นลิมิเต็ดนะครับแบบตัวก่อนหน้านี้อย่างเจ้าสไปเดอร์ทีวีหรือคาเมล่าแอสโตนัทนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมตรงช็อปตรงนี้รวมไปถึงเจ้าไซเอนทิสต์ด้วยนะไม่อยู่แล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าเพื่อนๆคนไหนที่มียูนิตตัวเก่าๆที่เคยได้ไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดจะไม่สามารถหาเพิ่มได้อีกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้องไปหาเทรดกับคนอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยูนิตที่เรามีนะครับทุกคนกองทิกออทิสตรงนี้ใช้เจมในการซื้อนะครับผมมี465ซื้อได้แค่1กล่องเท่านั้นเพราะว่ากล่องละ400เจมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่กล่องทิกออทีสนะครับเราไปดูอีก1จุดก็แล้วกันนะครับ boxth.com กับโปรโมชั่นใหม่ลด 50% ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบักราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเจมและเกมพาสผ่านระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชี VIP ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้ยูนิตที่ใครหลายๆคนรอคอยครับอัปเกรดไททันสปิกเกอร์แมนตอนนี้ถูกเพิ่มเข้ามาในซัมมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมคงไม่ได้สุ่มให้เพื่อนๆดูนะครับเนื่องจากว่าเงินที่มีเนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะครับผมไว้เดี๋ยวมีมากกว่า 100,000 เมื่อไหร่จะมาสุ่มให้ดูครับเพราะว่าดวงของเรานั้นดีเหลือเกินนะครับผมประชดนะครับดวงไม่ค่อยจะดีสุ่มระดับมีทิกไม่ออกสักทีนะครับมีมากกว่า 100,000 เนี่ยได้แน่นอนนะครับและนอกจากนี้มีการรีโมเดลใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่าผู้พัฒนาเขาทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับการรีโมเดลใหม่อย่างอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนและไททันซีนิม่าแมนนะครับโอ้เพื่อนๆดูดิผมเพิ่งสังเกตนะครับเวลาเราเอาเมาส์มาจิ้มแบบนี้ยูนิตจะเด้งขึ้นมาเอ้ยเจ๋งอ่ะมันเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ตัวเกมน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟคของยูนิตภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปดูแมปใหม่กันด้วยนะครับผมเป็นแมปอีเวนต์ฮาโลวีนจะอยู่ใกล้กับโหมดอีซี่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆแมปมีชื่อว่า Quest Cat Acom สุสานต้องสาบนั่นเองนะครับเมื่อเช้านี้ผมไปเล่นดูแลรอบนึงไปกับเพื่อนๆเขานะครับปรากฏว่าไม่เห็นบอสไม่เห็นมอนเลยเพื่อนๆเล่นวางยูนิตบังหน้าประตูหมดเลยนะครับ มอนไม่ได้ขยับนะครับทุกคนในโหมดนี้ถ้าเราชนะนะครับเราจะได้เงิน 3,000 นะครับเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆคูณ2เป็น 6,000 แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเล่นน่าจะบั๊กมั้งผมได้ 11,000 เลยนะชนะรอบนึงนะครับเล่นไปแค่รอบเดียวนะโอเคเข้ามาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแมปก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมวางนักวิทยาศาสตร์ไปก่อนจากนั้นออโต้สคริปต์นะครับผมแล้วก็วางไปอีก1ตัวตรงนี้คาเมล่าแอสโตนัทนะครับคาเมล่าแอสโตนัทยังคงเป็นโมเดลเหมือนเดิมนะไม่ได้มีการรีโมเดลนะเพื่อนๆโอเควางเพิ่มอีกตัวนึงตรงนี้นะครับผมวางไปให้หมด4ตัวเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เจ้าไซทิสหรือว่านักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องไปหาเทรดเอานะมันเป็นตัวที่ช่วยให้เราเล่นง่ายมากๆในการฟาร์มครับผมขอดูหน้าตามอนหน่อยหน้าตาเป็นยังไงเอาออโต้สคริปต์ออกก่อนอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นหัวกะโหลกนะครับโอ้อันนี้เป็นผีตัวจะใสน่ารักดีอ่ะผมชอบไอเดียผู้พัฒนาแมปนี้นะครับขออัปเกรดก่อนโอ้โหมัวแต่พูดอัปเกรดไม่ทันเลยโอ้ไม่หลุดโหยหลุดไป2ตัวเป็นไรไม่เอ่ยฐานเราแตกไหมขอดูฐานเราหน่อยนะครับฐานเราเป็นโบสถ์แบบนี้นะครับผมโหผีพวกนี้มันร้ายมันเข้าโบสถ์ได้มันไม่กลัว มันไม่กลัวไม้กางเขนเลยเฮ็ดพีฐานเรายังเหลือ300กว่าไหวอยู่อัปเกรดคาเมล่าแอสโตนัทเป็นเลเวล3ครับผมคิดว่าเว็บนี้มันน่าจะมีเจ้าล็อกเก็ตออกมามีไหมในแบบนี้เอาไม่มีเหรอโอเคงั้นก็เล่นง่ายหน่อยนะครับถ้าไม่มีเจ้าล็อกเก็ตออกมาเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าไปลงในอีเวนต์ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าในโหมด UFO เนี่ยทุกคนครับเจ้าล็อกเก็ตมันออกมาสกัดไม่อยู่นะครับผมโหมดนี้ไม่มีดีครับอีเวนต์ฮาโลวีนฟาร์มง่ายหน่อยนะอัพแม็กมาโอเคตามด้วยอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมนี่คือโมเดลใหม่นะครับทุกคนเป็นไงตัวใหญ่เบิ้มกว่าเดิมเยอะเลยแถมสวยกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูตอนเขาโจมตีนะมาไม่ถึงเลยอะไม่ได้โจมตีเลยตายก่อนตลอด
คาเมล่าแอสโตนัทมันโหดเกินไปนะครับอัพเลเวล1มาเพื่อนๆจะได้เห็นการโจมตีแล้วหรือยังมาไม่ถึงเลยอะอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนของเราไม่ได้โจมตีเลยคาเมล่าแอสโตนัทนี่ไงมาแล้วนี่โจมตีก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นไงเพื่อนๆโคตรเท่นะครับเขาปล่อยแสงออกมาจากหน้าอกแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับผมดีอะผมชอบนะการรีโมเดลของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับนี่อย่างเท่เดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือไททันซีนีมาแมนก็มีการรีโมเดลเหมือนกันนะทุกคนครับเมื่อกี้หลุดครับผมโอเคน่ารักมากหลุดที่เว็บกลางๆด้วยนะจะจบอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะวางนักวิทยาศาสตร์ไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมวางไปตรงนี้วางไปตรงนี้จากนั้นตามด้วยคาเมล่าแอสโตนัทตรงนี้นะครับวางไว้ช่วงท้ายๆหน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าตามอนกันแบบชัดๆด้วยนะครับวางไว้ตรงหน้าปากทางเข้านี่คือมอนไม่ได้ขยับเลยครับผมเนื่องจากว่ายูนิตที่เราใช้มันโหดเกินไปอ่ะนะเมื่อกี้นี้เพื่อนๆเห็นอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนกันไปแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูไททันซีนีมาแมนกันบ้างนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของไททันซีนีมาแมนที่มีการรีโมเดลใหม่นะครับสวยกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยลักษณะเขาจะเหมือนกับไททันทีวีแมนเลยนะครับเหมือนกันเลยนะดูไม่ออกเลยนะครับจะดูออกก็ต่อเมื่อเอาเมาส์ไปจิ้มแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อบอกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็ดีกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับผมแต่ว่าโมเดลอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอาจจะมีการรีอีกรอบนึงนะครับผมอัปเกรดไปก่อนนะครับถ้าไม่อัปเกรดเนี่ยบอกเลยว่าฐานแตกแน่นอนนะครับคาเมล่าแอสโตนัทตัวเดียวไม่น่าจะกันอยู่นะครับเฮ้ยนี่มันฮาเลนติกครับทุกคนเดี๋ยวผู้พัฒนาแบบนี้สร้างรูปปั้นฮาเลนติกใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับดูจากคาแรคเตอร์ลักษณะตัวแล้วเนี่ยเหมือนเด้ๆเลยนะครับอาจจะเป็นการบอกอะไรเราสักอย่างครับอาจจะบอกว่า RIP ฮาเลนติกก็เป็นได้นะครับผมว่าผู้พัฒนาแบบนี้มีเงื่อนงำแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเองไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะครับสำหรับแมป Toilet Tower Defense เนี่ยเงียบกริบเลยใน Discord นะครับมีแต่ผู้พัฒนาคนอื่นๆออกมาพูดนะครับหรือว่า Developer ที่เขาจ้างทำแมปนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองจริงๆเจ้าของแมปเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรสักอย่างครับผมใน YouTube เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า YouTube ของเขาโดนสไตล์ไป2รอบนะครับส่วนใน Discord เนี่ยแน่นอนนะครับเขาสามารถพูดได้แต่ก็เงียบกริบไม่พูดอะไรเลยสักอย่างผมว่าผู้พัฒนาแบบนี้มีเงื่อนงำแล้วเนี่ยสร้างรูปปั้นนี่คือขึ้นมา RIP Talentic หรือเปล่าครับผมชอบตัวนี้อัปเกรดไททันคาเมล่าแมนครับทุกคนเพื่อนๆสังเกตอย่างหนึ่งไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนจำคลิปก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าครับที่ผมเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างไททันเนี่ยเจ้าอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยตัวเขาสูงแต่จะไม่สูงขนาดนี้ครับตอนนี้เขาเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสูงกว่าเจ้าไททันซีนีมาแมนอีกนะครับผมสูงแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิตัวใหญ่กว่าด้วยนะแขนขาของเขาลักษณะตัวครับโอ้โหโคตรเท่เลยผมชอบมากอัปเกรดให้แม็กไปเลยพวกทุกคนครับเจ้าตัวล็อกเก็ตก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะไปเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหอันนี้บอสออกมาเลยบอสล็อกแบททูบนะครับผมไหนดูซิบอสจะโหดแค่ไหนกันเชียวกันอยู่หรือเปล่าครับไททันซีนีมาแมนตัวเดียวจะหลุดไปหาอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนไหมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนจะได้โจมตีกับเขาหรือเปล่าโจมตีทีนึงโอเคสวยเว็บที่20นะครับมาอีกแล้วครับผมบอสเก่ายังไม่ทันหายบอสตัวใหม่มาอีกแล้วตัวนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อกี้อีกนะครับแต่ไม่สามารถผ่านอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนของเราไปได้ครับผมถึงผ่านไปได้ก็มีคาเมล่าแอสโตนัทยืนอยู่ด้านหลังตรงนี้คอยซับพอร์ตอีกทีนึงนะครับทุกคนมี22เว็บใช่ไหมเนี่ยบอสใหญ่สุดเลยแจ็คโอทอยเลทเฮ้ยเท่ทุกคนดูดิดูบอสเจ๋งอ่ะผมชอบลักษณะบอสมากนะครับผมโอ้โหได้ไอเดียมาจากแจ็คโอลิติโอ my god เดี๋ยวมัวแต่ขี้โมโอ้หลุดทุกคน เดี๋ยวนะผมสู้มันไม่ได้เดี๋ยวผมต้องวางเพิ่มอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดไม่ได้แล้วเงินไม่พอโอ้โหตายแล้วสู้คนเดียวไม่รอดนะครับผมแต่ถ้ามากับเพื่อนเนี่ยไหวแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลงมาแล้วรอบนึงเมื่อเช้านะครับลงกับเพื่อนๆมา5คนนะครับช่วยกันลุมสกรรมบอสมาไม่ถึงนี่ครับออกมาหน้าปากซอยก็ตายแล้วโอ้โหแต่ว่านี่หลุดเข้าฐานอย่างแน่นอนไม่ไหวอ่ะ HP เท่าไหร่อ่ะ3ล้านเหรอ
3,250,000 แม่เจ้า HP พี่จะเยอะไปไหนคนเดียวไม่ไหวนะครับแสดงว่าผู้พัฒนาแบบนี้เนี่ยเขาตั้งใจไว้แล้วแหละว่าอีเวนต์ฮาโลวีนนี้เราจำเป็นที่จะต้องมากับเพื่อนๆอยากให้เล่นด้วยกันนะครับโอเคเข้าใจแล้วหลุดเข้าฐาน 100% นะครับอันนี้เว็บที่22ตอนที่ผมไปกับเพื่อนเขาเนี่ย5คนมันมี25เว็บนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามาคนเดียวจะสุดแค่22เว็บหรือเปล่านะครับโอ้โหได้200ไม่คุ้มครับไป5คนดีกว่านะครับแนะนำให้หาเพื่อนๆมาช่วยครับแมปอีเวนต์ฮาโลวีนใช้ฟาร์มได้แต่ไปคนเดียวไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะไปโซโล่คนเดียวเนี่ยต้องไปนี่เลยครับผมในโหมด UFO หรือว่าด่านมูนนะครับเราไปฟาร์มคนเดียวได้แต่ถ้าจะไปฟาร์มอีเวนต์ฮาโลวีนไม่ไหวนะครับสำหรับคนเดียวนะผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีเพื่อนอีกคนนึงไปช่วยนะครับและที่สำคัญห้ามลืมเด็กขาดครับผมตัวช่วยในการฟาร์มเงินอย่างเจ้าไซเอนทิสต์นะครับถ้าไม่มีไซเอนทิสต์ไปก็ไม่ไหวอยู่ดีเพราะว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดไม่ทันนะครับบอสโหดมากเมื่อเช้านี้ผมไป5คนนะครับถึงผ่านนะอันนี้มาคนเดียวไม่ผ่านครับเอาละครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวยูนิตใหม่กันครับ